Is this yours? Yes! Put it away, kid. สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าคาร่าโบนากันนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่มาในเกม Reverse 1999กันในแพท 1.3 นี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีพูดถึงว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนของการใช้สกิลมีระบบดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดถึงตัว Insight แล้วก็ Pot Tray นะครับว่ามีรูปแบบการอัปเกรดเป็นยังไงนะครับคุ้มค่าไหมอาจจะต้องคิดเอาเองนะครับก็มาเริ่มในส่วนของรูปแบบการเล่นนะครับก็หลักๆของน้องก็คือระบบดาวนะครับก็คือบัฟดาวก็อันนี้ก็คือตามตารางนี้ก็คือเราจะมีดาวทั้งหมด3รูปแบบก็คือมีดาวเสาร์หรือ Saturn ดาวอังคาร Mars แล้วก็พระจันทร์ Moon นะครับแต่ในเกมมันเขียน Full Moon นะครับซึ่งก็จะมีบัฟบนตัวซึ่งพออยู่บนตัวเนี่ยตัวดาวเสาก็จะให้บัฟกับเราก็คือบวกเจาะเกาะ 6% ซึ่งถ้ามีเขาเรียกว่าถ้ามีดาวเสาอยู่บนตัวทั้งหมด3ดวงเราก็จะได้บัฟเจาะเกาะทั้งหมด 18% นะครับก็ตามที่เขียนไว้ด้านล่างก็คือตัวดาวเนี่ยเราจะมีได้สูงสุดทั้งหมด3ดาวแต่ถ้าเรามีพอร์ตเทรย์1นะครับเราก็จะเก็บดาวได้ทั้งหมดบนตัวนะครับก็คือ4ดวงทีนี้ในส่วนของดาวอังคารก็จะเป็นตีดูดเลือดนะครับก็คือมีการดูดเลือดก็ทุกอย่างก็จะเป็นเท่ากันนะครับก็คือเป็น 6% พระจันทร์ก็จะเป็นทำให้สกิลของเราแรงขึ้นซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนพวก incantation ไหมเป็นเหมือน ultimate ไหมนะครับซึ่งผมว่าน่าจะส่งผลกับทั้งสกิลธรรมดาแล้วก็สกิล ultimate ด้วยพอเราสะสมดาวครบ3ดวงปั๊บสมมติว่ามีการเก็บดาวเพิ่มขึ้นมาใหม่ไอ้ดาวที่ถูกเขาเรียกว่าอยู่บนตัวเราก่อนหน้าเนี่ยอันแรกสุดนะครับก็จะถูกผลักออกไปจากตัวของน้องนะครับแล้วก็จะกลายเป็นบัฟก็คือตามบรรทัดล่างนะครับที่เป็นเมื่อหายไปก็จะเป็นบัฟเจาะเกาะอย่างดาวเสาร์ถ้าสมมติว่าดาวเสาร์ถูกลบออกไปนะครับก็จะเป็นเจาะเกาะ 12% ถ้าดาวอังคารหายไปก็จะเป็นตีดูดเลือดบวก 12% ถ้าพระจันทร์หายไปก็จะกลายเป็นสกิลแรงขึ้น 12% นะครับซึ่งตัวบัฟที่เกิดจากการหายไปเนี่ยจะคิดเป็นสแต็กนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามี2สแต็กสมมติว่าพระจันทร์ถูกลบไปพร้อมกัน2ดวงอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้บัฟที่ทำให้สกิลแรงขึ้น 24% นะครับเพราะว่าถูกผลักออกไป2ดวงทีนี้พอเราโจมตีปั๊บตัวบัฟพิเศษอันนี้ครับจะหายไปทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการใช้สกิลกันนะครับก็สกิลแรกก็ Enchanted Strike นะครับก็เป็นการโจมตีเดียวสร้างความเสียหายทางจิตนะครับตามตัวเลขที่เห็นในรูปเลยนะครับแล้วก็หลังจากการโจมตีสำเร็จเราจะได้รับดาวเสานะครับซึ่งก็จะได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้การ์ดสกิลเนี่ยไปที่ระดับไหนครับก็ระดับ1ก็จะได้1ดวงระดับ2ก็จะได้2ดวงระดับ3ก็จะได้3ดวงนะครับซึ่งดาวเสาแต่ละดวงจะเพิ่มการเจาะเกาะให้เรานะครับ 6% ต่อดวงนะครับทีนี้ในส่วนของสกิลที่2กันนะครับก็เป็นสกิลที่ชื่อว่า Mythical Meteors นะครับก็เป็นการโจมตีหมู่2ตัวทำความเสียหายทางจิตนะครับก็ตัวเลขก็ตามที่เห็นนะครับซึ่งหลังจากการโจมตีเราจะได้รับดาวนะครับดาวอังคารเป็นจำนวนตามระดับการ์ดที่ใช้นะครับคือถ้าระดับ1ก็ได้1ดวงระดับ2ก็ได้2ดวงระดับ3ก็ได้3ดวงเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวดาวเสาร์นะครับซึ่งในตัวของดาวอังคารนะครับก็จะให้การดูดเลือดเพิ่มขึ้นบวก 6% ต่อดวงนะครับก็คือตีแล้วได้เลือดเพิ่มนั่นเองทีนี้มาในส่วนของสกิลอัลติเมทกันนะครับชื่อสกิล Singular Perfection นะครับก็จะทำการลบดวงดาวทั้งหมดซึ่งดวงดาวทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวดาวเสาร์ดาวอังคารแล้วก็พระจันทร์นะครับที่อยู่บนตัวเราแล้วก็ทำความเสียหายทางจิต 600% ซึ่งในตอนที่อัลติเมทกำลังทำงานเนี่ยนะครับมันทำการลบดาวใช่ไหมทีนี้มันจะเกิดผลของตัว Insight 1 Insight 1มันบอกว่าเมื่อดาวถูกลบไปเนี่ยเราจะได้บัฟพิเศษนะครับ Divination นะครับหรือว่าตัวการทำนายดวงดาวนะครับก็สำหรับการโจมตีอัลติเมทครั้งเนี้ยเราก็จะได้ความสามารถของบัฟนั้นด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวอะไรถูกลบออกไปนะครับเพราะว่าตัวบัฟเนี่ยจะถูกใช้ไปกับตัวอัลติเมทนะครับก็เลยทำให้หลังจากที่อัลติเมทเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะไม่มีบัฟตัวการทำนายดวงดาวแล้วนะครับ
ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในตัวของอินไซต์ของน้องคาร่ากันนะครับชื่ออินไซต์ก็คือ Stella Kinematics นะครับก็ในส่วนของอินไซต์1นั้นก็คือทุกครั้งที่เราทำการลบดวงดาวออกเนี่ยไม่ว่าจะมาจากการที่เราเจนมาจากตัวสกิล1หรือสกิล2นะครับหรือถูกลบโดยอัลติเมทก็ตามจะทำให้เราได้บัฟตามจำนวนดาวที่ถูกลบออกไปนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทที่ลบออกไปด้วยซึ่งถ้าเป็นดาวเสาร์เราจะได้บัฟเจาะเกาะ 12% ถ้าดาวอังคารเราจะได้บัฟดูดเลือด 12% ถ้าพระจันทร์ถูกลบออกไปเราจะได้สกิลแรงขึ้น 12% นะครับซึ่งในที่นี้ไอตัวบัฟอันเนี้ยมันจะหายไปเมื่ ตัวน้องคาร่าเนี่ยทำการโจมตีนะครับมันตัวบัฟเนี้ยมันก็จะหายไปนะครับไม่ได้หายไปทีละอันนะหายไปทั้งหมดแล้วก็ได้ผลในการโจมตีครั้งถัดไปครั้งเดียวเลยส่วนของอินไซต์2ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการเพิ่มคริติคอลเรทนะครับหรือว่าอัตราการคริติคอลนะครับ 10%โดยถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นถ้าไปดูเซตัสเบื้องต้นนะครับจะเห็นว่าตัวเบสตัวคริติคอลเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าตัวปกตินะครับแล้ว Insight 2เนี่ยก็ยังซัพพอร์ตในเรื่องนี้ก็คือเพิ่มอัตราคริติคอลด้วยทำให้เราสามารถเล่นเป็นสายคริติคอลได้แต่ส่วนตัวผมแนะนำก็คือถ้าจะเล่นเป็นสายคริติคอลเนี่ยควรจะเล่นกับตัวทูธแฟรี่ด้วยนะครับเพื่อที่ให้คริติคอลได้ง่ายๆหน่อยแล้วก็แรงๆนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ Insight 3นะครับก็น่าจะเป็นส่วนที่ยาวแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับก็เป็นไปได้ก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิดตัวน้องคาร่ามาแล้วเนี่ยก็ควรจะให้ขั้นต่ำก็เป็น Insight 3นะครับเพื่อที่จะให้รีดประสิทธิภาพได้เต็มที่ได้มากที่สุดนะครับก็คือหลังจากที่ตัวน้องคาร่าเนี่ยใช้อัลติเมทเราจะได้เอฟเฟกต์ของดวงดาวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราตอนที่อัลติเมทมันลบดาวออกไปเนี่ยมันลบอะไรออกไปมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าเราลบในส่วนของตัวดาวเสาร์มากที่สุดนะครับก็ถ้าลบไป2ดวงเราจะได้สกิลที่1ระดับ2นะครับถ้าลบไป3ดวงก็จะได้สกิลที่1ระดับ3นะครับซึ่งดาวอังคารก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยก็ถ้าลบไป2ดวงก็จะได้สกิล2ระดับ2นะครับถ้าเป็นลบ3ดวงก็จะไล่สกิล2ระดับ3และในส่วนของพระจันทร์ถ้าถูกลบออกไป2ดวงจะทำให้เราได้รับบัฟ Incantation Empower 2เป็นเวลา2เทิร์นถ้าลบไปแค่ดวงเดียวก็จะได้แค่เทิร์นเดียวนะครับซึ่งตัวบัฟ Incantation Empower 2เนี่ยก็จะทำให้เมื่อเริ่มเทิร์นจะทำการสุ่มอัปเกรดสกิล2ใบนะครับ1ระดับทีนี้จะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องสนใจนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือถ้าสมมติว่าตอนลบดาวเนี่ยมันมีจำนวนเท่ากันหมดเลยซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นพอร์ตเทรย์0นะครับก็คือเรามีดาวทั้งหมด3ดวงสมมุติเราทำการสร้างดาวมาเนี่ยมันจะมีดาวเสาร์ดาวอังคารแล้วก็พระจันทร์นะครับสมมติว่ามีแค่อย่างละดวงเนี่ยโดยตัว Insight 3เองเนี่ยมันบอกว่ามันจะทำงานเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะทำงานเป็นพระจันทร์เพราะว่าตามลำดับแล้วเนี่ยมันจะยึดถือพระจันทร์เป็นลำดับสูงสุดนะครับเพราะงั้นเราจะได้ Incantation Empower 2 1 turn นะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของวัตเทรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวน้องคาร่าเนี่ยเป็นตัวที่จริงๆแล้วก็เล่นได้ใน P0 นะครับแรงได้ใน P0 ซึ่งก็ถ้าไม่ได้มีงบอะไรก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องปลดพอร์ตเทรนะครับก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของ P1 กันก็ P1 เนี่ยจะทำการปลดดวงดาวจากเดิมที่ลิมิตอยู่ที่3นะครับก็เปลี่ยนเป็นลิมิตที่4แทนซึ่งก็จะทำให้เวลาเราลบตัวดวงดาวจากตอนใช้อัลติเมทเนี่ยก็ทำให้ได้ผลที่แรงขึ้นทำให้สามารถทำให้แรงขึ้นได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของตัว P2 ก็คือหลังจากที่เราใช้อัลติเมทเนี่ยจากเดิมมันจะได้พระจันทร์ทั้งหมดแค่2ดวงเป็นได้พระจันทร์3ดวงแล้วก็เมื่อสมมติว่าเราใช้อัลติเมทเนี่ยแล้วมันลบใช่ไหมมันจะถูกลบออกไปตอนอัลติเมทเนี่ยจากเดิมมันเพราะว่าพระจันทร์มีแค่2ดวงไงตอนนี้มันสามารถลบ3ดวงได้ละทำให้สมมติว่ามันเป็นไปได้นะครับก็จะทำให้เราได้รับบัฟ Incantation Empower 2เป็นเวลา3เทิร์นนะครับถ้าลบออกไป3ดวงส่วนของ P3 แล้วก็ P4 นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดสกิลที่1แล้วก็สกิลที่2นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มบัฟของดาวเนี่ยบัฟตัวดาวที่อยู่บนตัวเราเนี่ยจากเดิมที่บวกแค่ 6% เปลี่ยนเป็นบวก 9% นะครับ
ทีนี้ในส่วนของ P5 นะครับก็จะได้รับการบัฟอัลติเมทเนี่ยทำให้หลังจากที่เราใช้อัลติเมทเราจะได้พระจันทร์4ดวงจากเปลี่ยนจากตัว P2 เนี่ยที่ได้แค่3ดวงนะครับแล้วก็ตัวพระจันทร์เนี่ยจะอัปเกรดขึ้นด้วยเป็นได้บัฟสกิลแรงขึ้นบวก 9% ก็คือทำให้เวลาเกิดผลของอินไซต์3ใช่ไหมที่จะไล่สกิล1หรือสกิล2ซ้ำหลังจากที่อัลติเมทเนี่ยจะทำให้สกิลนั้นอ่ะสามารถแรงขึ้นได้ถึง 36% เลยทีเดียวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวอย่างการเล่นกันนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราใช้น้องคาร่าเนี่ยสกิลที่2ระดับ2ใช่ไหมมันก็จะทำการโจมตีแล้วก็ทำการสร้างดาวบังคายขึ้นมา2ดวงทำให้ตอนนี้เรามีบัฟจากดาวนะครับก็คือเป็นดูดเลือด 12% ทำให้เวลาเราใช้สกิลถัดไปเนี่ยอย่างสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างใช้สกิล1ระดับ2นะครับตอนเนี้ยเราจะได้บัฟดูดเลือดด้วยบวก 12% เพราะฉะนั้นก็คือตีแล้วก็ดูดเลือดนะครับเราก็จะทำการสร้างดาวขึ้นมา2ดวงซึ่งทีนี้จะทำให้ดาวมันเกินละทำให้ดาวคานที่เราสร้างมาก่อนเนี่ยมันถูกลบออกไปเพราะงั้นในตอนเนี้ยตัวของน้องเนี่ยจะมีบัฟก็คือดาวคานที่เหลืออยู่1ดวงแล้วก็ดาวเสา2ดวงที่สร้างมาใหม่นะครับทำให้เป็นบัฟตอนเนี้ยจะเป็นดูดเลือด 6% แล้วก็เป็นเจาะเกาะ 12% นะครับแล้วก็เนื่องจากดาวอังคารของเราเนี่ยถูกลบออกไปด้วยทำให้เราได้บัฟการทำนายดาวอังคารจำนวน1สแต็กนะครับซึ่งจะเป็นบัฟที่ใช้ในการเขาเรียกว่าช่วยดูดเลือดในการโจมตีครั้งถัดไปนะครับ 12% ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆเฉยๆนะครับแต่ว่าพอเราเล่นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องสนใจอะไรขนาดนั้นคือถ้าเราอยากตีแรงเราก็เน้นใช้ตัวดาวเสานะครับถ้าเราอยากเขาเรียกอยากดูดเลือดหรือว่าเลือดเราน้อยเนี่ยเราก็พยายามใช้สกิลที่2นะครับเพื่อให้มันมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์การดูดเลือดนะครับมากันในอีกตัวอย่างนึงนะครับก็อันนี้จะลองสมมติว่าเรามีดาวอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราทำการใช้อัลติเมทพอเราใช้อัลติเมทปั๊บใช่ไหมครับก็จะทำการลบดวงดาวออกจากตัวของน้องทั้งหมดนะครับก็คือลบอันนี้ก็คือดาวเสา2ดวงแล้วก็ดาวอังคาร1ดวงนะครับทำให้เราตอนเนี้ยเราจะได้บัฟของการทำนายดาวเสา2สแต็กแล้วก็การทำนายดาวอังคาร1สแต็กนะครับแล้วก็ไอ้บัฟเนี้ยจะถูกใช้ทันทีตอนที่ทำดาเมจของตัวอัลติเมทนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับทีนี้หลังจากที่อัลติเมทมันทำดาเมจปั๊บมันก็จะเกิดเป็นพระจันทร์ขึ้นมา2ดวงซึ่งพระจันทร์2ดวงเนี่ยก็จะได้บัฟสกิลแรงขึ้น 12% และด้วยของสกิลเรียกว่าผลของอินไซต์3นะครับก็จะทำให้เมื่อกี้เราลบดาวเสาไป2ดวงใช่ไหมจะทำให้มันไล่สกิล1เนี่ยที่ระดับ2นะครับแล้วก็มีผลของบัฟเมื่อกี้ด้วยคือสกิลแรงขึ้น 12% ตามหลังจากดาเมจของอัลติเมทเมื่อกี้นะครับแต่ว่าการโจมตีแถมของ Insight 3เนี่ยมันจะไม่เกิดเป็นดวงดาวขึ้นมานะแค่ตีอย่างเดียวเฉยๆครับสรุปก็คือตัวคาร่าเนี่ยก็จะเป็นตัว DPS Mineral นะครับที่มีสไตล์การเล่นที่แปลกแหวกแนวจากตัวอื่นกันนิดหน่อยนะจริงก็มีนิดหน่อยเท่าไหร่หรอกแต่ก็ผมว่ามันเป็นตัวที่เล่นได้ตั้งแต่ P0 แรงตั้งแต่ P0 นะครับแล้วก็จริงๆดูเหมือนรายละเอียดการเล่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องคิดอะไรมากนะครับเวลาเล่นผมว่าเล่นแบบไม่คิดอะไรผมว่าก็แรงเหมือนกันก็ถ้าใครมีอะไรอยากคุยกันก็คุยที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับใครที่หลงมาดูคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ